ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดให้ใจแรงให้ใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวเอามานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกสงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกเรียกว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตะโจหนังตะโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราเนี่ยดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมี
ขี้รังแกบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแกก็เรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแกอยู่บนหัวเราก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เนี่ยเพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปตอนนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าเราก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นกบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีซี่บนซี่ล่างซี่กรามซี่เล็กซี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ๆเป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกควันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นมีของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายจะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แล้วก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังตันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเดี๋ยวลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไป
หนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อเท่านั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีกตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือจะโครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจาก
ผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นักเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนแหละเหมือนกับไอ้คนที่ทำงัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางนึงแล้วเอาเขาไปทางนึงเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางนึงเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่ามันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไป
เนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกที่ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยเท่านั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองเนี่ยมันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันกินเนื้อมีหอมมีอร่อยอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพ
สัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้อง 2-3 เมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยกินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือจิตนี่มันตัวสับเปลือมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสับเปลือสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปเพราะเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่จะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราก็สอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรา
รูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินร่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่ออะไรก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือมาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแร้แต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเริงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใส่อยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวัตไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายแล้วเราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอแล้วยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาเขาเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดชักเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้ว
เรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นว่าตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าผืนเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไหร่ตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกไม่ว่าจะตายรีบภาวนาใหม่หายใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดแต่ใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมให้เห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้แต่คนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เราเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากก็มีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเรา
เห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติกำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะติดอยากจิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเราสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาใจออกก็ตายหนอเมื่อใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์ก็หม่อมฉันยังมีภารกิจมากก็หม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันจึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของ
พระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับแล้วเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นเนี่ยปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆดังนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราค่าควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่ว่ามันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่า
อะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตดูที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เพื่อชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรู้คือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูอ๋อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรให้เข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติงี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์แต่ว่าบุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา